ก้าดีกว่ายากของตรงนี้อะวะอะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งและพี่เบิร์ดก็อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะอ้อมหลีกให้พี่เบิร์ดอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือแขกรับเชิญของเราซึ่งวันนี้ไม่ได้มีแค่แผ่นกระดาษแข็งๆอย่างสแตนดี้นะคะเป็นเสียงของคนที่รอคอยและคิดถึงพี่นะคะใช่ครับเพราะว่าเราเห็นพี่เบิร์ดครั้งสุดท้ายที่ต้องจำได้คือจากคอนเสิร์ตคนนกกับดอกไม้ The Original Return ครับซึ่งตอนนั้นมันตั้งแต่ต้นปีนะคะใช่ครับพี่เบิร์ดหายไปจากพวกเราตั้งนานคิดถึงพวกเราแค่ไหนโอ้คิดถึงมากครับคิดถึงเสียงนี้คิดถึงเสียงคิดถึงใจของตัวเองที่ตุ๊บๆๆอะไรจะมีงานอย่างวันนี้มันยิ่งกว่าทำบุญให้ตัวเองเลยคือทำบุญแล้วตรวจน้ำให้ใครก็ตามใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่การที่เราทำดีเนี่ยแล้วเราก็ยังมีวันนี้อยู่พี่ว่าเหมือนการทำบุญให้ตัวเองบุญย้อนกลับมาหาเรากลับมาให้เรามีความสุขกันมันมีความสุขจริงอ้อมเมื่อคืนนี้พี่นอนไม่หลับเลยท่านผู้ชมครับขอญาติถอดเสื้อเลยนะครับร้อนครับเออเอาละเพิ่งเริ่มไม่เกิน15ประโยคก็ถอดเสื้อตัวนึงแล้วแล้วผมขออนุญาตถอนเกงได้ไหมอันนี้เยอะไปเอาทีละตัวเอาทีละตัวเอาทีละตัวแล้วพี่เบิร์ดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กับคอนเสิร์ตที่พี่เบิร์ดหายไปกี่ตัวอะไรมาบ้างคะโอ้จริงๆก็ไม่ได้ไปไหนเกินตึกเดียวนะครับพี่เบิร์ดก็ซ้อมมีการเรียนต่อเรื่องเต้นมีการเรียนต่อเรื่องร้องครับแล้วก็เอ็กซ์ไซส์จันทร์พุธเอ็กซ์ไซส์อ่าฮะอังคารพฤหัสเรียนเต้นอย่างพี่ยังต้องเอ็กซ์ไซส์อีกอ้าวไม่งั้นจะปิ้งเด้งขนาดนี้จ้าก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเด้งจริงๆของเขาเด้งจริงๆนะคะมีของเขาเด้งจริงๆนะคะเราไม่ได้เจอนานแสดงว่าดูแลตัวเองมาตลอดเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่พี่เบิร์ดเดินมาได้เพราะความรักที่ทุกคนมอบให้พี่เบิร์ดที่พี่เบิร์ดให้ทุกคนไปเพราะฉะนั้นรักคำเดียวทำให้ฉันได้ไปต่อกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นจากความรักนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องมองมามันมีค่าสำหรับผมมากสำหรับพี่นะคะความรักเป็นสิ่งที่ดีและถ้าใช้มันในการนำทางในการที่จะทำอะไรสักอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จหมดเลยสาวสวยคนนี้นะคะดีกรีนางเอกพันล้านนะคะอ่ะสวัสดีค่ะวัยรุ่นนะพี่ตอนผมเป็นวัยรุ่นนี่แบบผมไปแคสเลยอ่ะคุณไปแคสอะไรคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดผมเต้นไม่เป็นแต่ผมไปแคสครับคุณเต้นด้วยท่าไหนในโชว์นี้จริงพี่จริงครับโจเต้นด้วยมีการแคสอยู่ที่จุฬาผมไปสมัครแล้วอยากคืออยากเราอยากไปร่วมเวทีกับพี่เขามากๆเลยก็ไปแคสครับก็ได้ไม่เป็นแต่ไปแล้วคุณเต้นท่าไหนตอนนั้นเริ่มแบทเทิลคุณเต้นท่าไหนตอนนั้นเพลงอะไรตอนนั้นเพลงอะไรก็เพลงพี่เบิร์ดสักเพลงนึงตอนนั้นแต่จำไม่ได้แล้วแต่ผมเป็นอยู่ท่าเดียวผมก็ไปเลยมันเข้ากับผ่านหรือยังครับผมคือเป็นอยู่ท่าเดียวครับพี่แบบว่าอันนี้เขาเรียกว่าท่าจะไปไม่ไปคือถ้าไปเลยใช่ไหมก็ถอยจะไปมันเป็นท่าละลักอะไรเนาะจะไปไม่ไปเขาเรียกว่า running man อ๋อ running man ผมเป็นแฟนครับดูคอนเสิร์ตดูทุกคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดผมก็ไปดูคันเชื่อนะจริงๆครับพี่โอ้เป็นเกียรตินะครับก็เลยสักครั้งนึงอยากจะมีโอกาสร่วมงานจนโตขึ้นมาหน่อยก็มีโอกาสได้ร่วมงานเพลงด้วยกันเพลงกอดกันแน่
อันนั้นผมแต่งเมโลดี้เฉยๆครับผมแต่ร่วมงานเต็มๆจริงๆก็เป็นเพลงแฟนจ๋านะครับแฟนจ๋าแล้วก็โอ้ละหนองไม้เลิฟแล้วก็เลิฟยูทูมัชครับผมสามเพลงนี้ที่ทำให้คุณได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ดแต่ไม่เคยขึ้นเวทีกับพี่เบิร์ดเลยอันนี้มันหยาบๆไหมขนาดอ้อมยังได้ขึ้นแล้วอะโจจริงขนาดเรายังได้ขึ้นแล้วเลยเธอในที่สุดแล้วผู้ชมครับโจก็มาถึงจุดนี้ได้แล้วทำไมถึงมาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรครับพี่เบิร์ดวันนี้เข้ามาถึงจุดนี้ได้เพราะทุกคนเนี่ยมีความเพียรนั้นเลยนะครับแล้ววันหนึ่งก็จะได้มาประจบกันเองพี่เบิร์ดว่าคือเราไม่รู้เมื่อไหร่พี่เบิร์ดมีน้องๆเต็มตึกเลยพี่เบิร์ดอยากร่วมงานกับทุกคนเลยที่รักเราและที่เรารักและทุกคนคือทุกคนต้องรู้ว่าถ้ามาร่วมงานกับพี่เบิร์ดเนี่ยพี่เบิร์ดเป็นกรรมกรบนเวทีกรรมกร on stage เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาต้องเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นแต่ละคนคงไปฝึกวิทยายุทธกันมาก่อนจะมาถึงวันนี้ได้นะนี่คือในมุมของพี่เบิร์ดและมุมของคุณแล้วครับคุณโจ้3เพลงที่คุณทำมาและครั้งนี้จะมีเพลงใหม่กับพี่เบิร์ดไหมคะเพลงใหม่มีแน่นอนอ่ะชัวร์ป้าก็ไม่เชื่อนั้นเป็นเพลงโปรดเลยไม่น่าเชื่อว่าหน้าฝรั่งแต่ชอบองค์พระมาพูดอ่ะเดี๋ยวไหนร้องให้ฟังหน่อยสิจะดีเหรอคะดีไว้รอฟังบนในคอนเสิร์ตดีกว่าเด็กก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆหรอกเว้ยตาคนล่าสุดเคยร่วมงานกับพี่เบิร์ดไปแล้ว1ทีบนเวทีเดอะสตาร์ตอนนั้นเป็นยังไงคะโหตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นใครอ่ะแบบแล้วหนูไม่รู้จักตัวเองเหรอเหมือนกับเป็นแค่แบบผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ดีโหมีพี่เบิร์ดมาร้องเพลงข้างๆแบบไหลชนไหลอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้ววันนี้เป็นยังไงคะกับการที่พี่เบิร์ดเชิญหนูขึ้นมาบนเวทีของพี่เบิร์ดต้องขอบคุณพี่เบิร์ดมากๆที่แบบครับคือหนูรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมคอนเสิร์ตที่เบิร์ดแล้วก็รู้สึกดีใจและยังตื่นเต้นอยู่จนถึงตอนนี้ค่ะแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วใช่ไหมว่าหนูเป็นใคร รู้ตัวเองแล้วค่ะหนูรู้แล้วรู้ตัวเองแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่เบิร์ดเคยร่วมงานตอนเด็กๆอย่างเดียวคือเอาเพลงไปร้องนะครับนั่นเขาไม่เรียกร่วมงานเลยไม่เขาเรียกว่าใครๆก็ทำกันเอาเพลงพี่เบิร์ดไปร้องไม่ต้องร่วมว่ะเฮ้ยยากด้วยนะคิดว่าร่วมก็ได้ตอนเด็กได้ร่วมงานครั้งเดียวแล้วพอตอนโตมารู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจครับยังแปลกใจอยู่ว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงดีผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็มาถึงจุดนี้แล้วก็ณวันนี้มานั่งตรงนี้ได้ยังไงเขาคิดดีไงที่พี่เบิร์ดบอกมาสักครู่ก็เขาคิดดีการมองย้อนมาของคนที่พี่เบิร์ดจะมีความรู้สึกมากมากกับการคนที่มองพี่เบิร์ดเข้ามาว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่น้องเขาใช้ถ้อยคำผ่านความคิดเขาออกมาว่ารักคำเดียวทำให้พี่ได้ไปต่อจนถึงวันนี้พี่ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ทำงานแล้วเขาให้เกียรติพี่เขามากครับเวลาทำอะไรตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เก่งมากไอตัวนี้เก่งแล้วก็น่าจะกล้าคุมพี่ร้องด้วยนะพวกทุกคนกล้าหมดเลยครับตอนนี้แหลมกล้าเหรอครับกล้าคุมพี่เบิร์ดเหรอครับคุมแล้วครับตอนคุมร้องนี่รู้สึกมันขีดคอเลยครับนี่คะนั่นผีชัตเตอร์แล้วตอนคุมร้องนี่แหลมสมมติเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่าพี่ครับผมอยากได้อย่างเงี้ยแหลมจะบอกเขาไว้ยังไงตอนแรกผมก็เกรงนะครับก็คิดว่าจะดีเหรอตอนนี้ก็ไม่ได้ดูว่าไม่เกรงนะจะดีแล้วก็ยาวไปเลยครับยาวเลยสุดท้ายก็พี่เบิร์ดเอาอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็บอกว่าพอแล้วพี่เขาบอกว่าพี่ว่าพี่ได้อีกพี่เขาไม่เลิกได้ใช่นะคะแล้วแรงบันดาลใจกับเพลงนี้มาจากไหนคะพอจะบอกได้ไหมคะก็ผมจะได้ยินคำนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่นานตลอดคือพี่เบิร์ดจะพูดกับทุกคนตลอดว่าเบิร์ดรักทุกคนซึ่งผมนะคนในวันที่เป็นคนดูทีวีนะครับเราก็รู้สึกจริงเหรอ คือถามก็สิถามคือเราอยู่ในสถานะของคนฟังเพลงครับเราไม่รู้ว่าความรักระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงเนี่ยมันจริงเหรอคนที่ไปตามกรี๊ดอย่างเงี้ยเขารักจริงเหรอเพราะนั้นผมก็เลยณวันนี้เรามาเป็นศิลปินบ้างเราก็เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่มีความสำคัญกับเรามากไม่ใช่ใครเลยคือแฟนเพลงคือความรักจากแฟนเพลงทั้งนั้นที่ทำให้เราเนี่ยเดินต่อมาถึงกันจนวันนี้ผมก็เชื่อว่าแล้วผมก็เข้าใจพี่เบิร์ดว่าทำไมพี่เบิร์ดถึงรักทุกคนเองเอาเงินเองเออยังไม่ต้องฟังก็ได้วะฟังสินะเดี๋ยวก็จ่ายให้นะเดี๋ยวก็จ่ายให้นะให้น้องฟังให้แม่ฟังมือ
านทุกทุกอย่างรักคำเดียวทำให้ใจฉันสว่างเปลี่ยนฝันมืดดำเปลี่ยนฟ้ามืดดำให้มีดาวเพราะเธอเพราะเธอรักคำเดียวทำให้ฉันได้ไปต่อรักคำเดียวเพียงเท่านี้ก็เพียงพอมีขอมากมายไม่ขอมากไปแค่มีเธอฉันก็สุขหัวใจนานเท่าไรที่ยังไงไปด้วยกันฉันและเธอนานเท่าไรที่ยังไงถ้ามีเธอที่รักอยู่รักอยู่ฉันไม่ขอสิ่งใดนอกจากคำนี้คำว่ารักโชคกดคนโชคกดคนขอบคุณมากเลยอ่ะทำไมอ่ะได้เห็นชัดๆใกล้ขนาดนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันทำไมอ่ะร้องจ่าๆตรงนี้เลยอ่ะคุณไม่เคยเข้าตัวเป็นๆร้องเป็นโชว์เขาใกล้สุดก็ในห้องอัดแต่เมื่อกี้นั่งกันอยู่ตรงนี้ผมนั่งกันอยู่เพลินมากเลยอ่ะมันเพลินไหมครับผมดีใจด้วยที่คุณมีความสุขหันมาทางซ้ายคุยกับคุณพวกผมมองตรงนี้สวยมากเลยใช่ชวนผมคุยบ่อยๆเดี๋ยวเราจะชวนคุยเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวใหม่นั่งเมื่อกี้นะคะโจ้สบายดีไหมโจ้ทานข้าวหรือยังคะโจ้ว่าอ้อมสวยไหมคะอย่างเงี้ยอย่าดิเขินใช่ไหมนั่งใกล้คนสวยอย่าไปสิงน้องเขาเราจะได้หันมองน้องสวยที่ผมสวยมากผมอย่างเดียวฉันมาทำอะไรที่นี่ที่ฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วมาถึงจุดที่โดนเหยียดหยามขึ้นมาได้ยังไงชมจ้ะมีชมนะคะ